ครับครับสวัสดีครับผมบอยทีซีสองโลกนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ข้อของอบต.ฤทธิ์ครับผมนี่ครับและที่ยืนอยู่ข้างๆเราณตอนนี้ครับนี่ก็คือชมหน้าผู้ที่มีแม่พันธุ์ควายงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งครับของจังหวัดอุทัยธานีครับสวัสดีลุงอบต.ฤทธิ์อย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตครับมาเยี่ยมชมครับข้อควายงามนะครับผมอันนี้บินตรงมาจากเพชรบูรณ์ครับผมมาที่นี่ครับเพราะว่าข้อควายที่นี่ครับมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากครับสำหรับโซนภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานครับผมก็ทราบมาว่าที่นี่ครับเป็นมีพ่อพันธุ์ที่ส่งลูกก็คือเจ้าเข่งใช่ไหมครับครับไอ้กระทิงผู้ไงกระทิงผู้ใช่ไหมครับพ่อของไอ้เข่งครับผมซึ่งกระทิงผู้นะครับเป็นพ่อของเจ้าเข่งเจ้าเข่งนี่ก็เป็นแชมป์ครับหลายสนามครับผมวันนี้เราก็มีโอกาสครับมาที่ต้นตอของพ่อของเจ้าเข่งนะครับผมไปครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูควายงามข้ออบต.ฤทธิ์กันครับผมครับโอเคครับผมลุงอบต.ครับไปตัวไหนก่อนดีครับผมเนี่ยนะแม่แอนี่ก็ได้ครับแม่แอครับตัวนะแม่แอนี่เหล่ากอพันธุกรรมมาจากไหนครับมาจากเหล่าตะแกะครับโอ้เหล่าตะแกะครับสงสัยพ่อมันน่าจะเป็นดาวซีพีอ่ะพ่อเป็นดาวซีพีครับสุดยอดพันธุกรรมควายยักษ์ควายใหญ่ครับคุณผู้ชมดูสิส่งลูกดีโอ้โหอ่างนี่เบิ่มจริงๆนะครับครับใหญ่เบิ่มเลยมาที่น้องใครจับมานี่มั้ยอันนี้มือน้ำเหรอครับเนี่ยครับครับชื่ออะไรครับเนี่ยอนาคตจะปั้นให้เป็นมือน้ำโอ้ชื่อน้องอะไรครับเนี่ยน้องไข่ครับน้องไผ่ไข่ไทยครับแล้วก็อันนี้น้องทวินครับตากล้องครับผมเอาไปเข้ากล้องด้วยกันครับบอกไซส์เดียวกันเลยเนี่ยนี่ครับจับเลยคู่หูครับเพชรบูรณ์อุทัยธานีครับอันนี้บัดดี้จับมือกันหน่อยครับจับมือกันหน่อยเป็นเพื่อนกันเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสุดยอดครับผมนี่ครับน้องทวินกับน้องไทยครับมือน้ำน้องทวินนี่เป็นมือน้ำแม่เมืองเพชรครับแล้วก็นี่ครับหลานชายของลุงอบต.ฤทธิ์ครับผมอันนี้ความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับ150กว่าครับ55 56โอ้โหเนี่ยครับ55 56คุณผู้ชมคือตัวจริงนี่ตัวใหญ่มากครับอ่างนี่เบิ่มเลยครับครับเล็บดีเล็บดีนะครับเล็บใหญ่เล็บหนาเล็บกะลาเล็บมนครับผมครับมาจับให้ดูหน่อยลูกเดี๋ยวอันนี้ผลงานการส่งลูกนี่เป็นยังไงบ้างครับลุงอบต.ไอ้ตัวนี้ส่งลูกดีครับเป็นไอ้ไม้ทองที่อยู่กับเสียเบิร์ดอ่ะอ๋อสองมิถุนายนนะเนี่ยเป็นแม่ของแม่ไม้ทองเหรอครับครับคุณผู้ชมแม่ไม้ทองสุดยอดควายแม่พันธุ์ครับผมอีกตัวนึงครับอีกตัวอยู่กับเสียไพบูลย์คำแก้วโอ้แม่คำแก้วครับโอ้แล้วอีกตัวอยู่กับครูพิชามีมรกตมรกตครับผมเรียกว่ามาจากแม่นี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอันนี้อายุกี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้โห20กว่าแล้วมั้ง20กว่าเนาะครับแต่ก็ดูรูปร่างไม่แก่ไม่แก่เนาะลักษณะเหมือนยังสาวๆอยู่เลยครับยังส่งลูกได้เนี่ยครับคุณผู้ชมแม่ของแม่ไม้ทองครับซึ่งแม่ไม้ทองก็เป็นแม่ของเจ้าตะวันฉายยักษ์ใหญ่แห่งภูเขียวนั่นแหละครับคุณผู้ชมโอ้อันนี้เรียกว่าเรามาถึงต้นตอแม่ของเป็นรุ่นยายเนาะครับยายของเจ้าตะวันฉายเนาะใช่ใช่ผลงานการส่งลูกนี่แต่ละตัวนี่สุดยอดไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับตัวนะเก่งส่งลูกเก่งมากแล้วด้วยอัตลักษณ์ครับลักษณะตาแต้มเต็มจ้ำครับผมมีอ่องมีอะไรหมดอัตลักษณ์ชัดเจนครับครับนี่ครับวนให้ดูอ่างครับดูได้นี่ครับอ่างโอ้โหใหญ่เล็บดีใหญ่นาลึกครับผมเล็บดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นควายรุ่นแรกๆเลยใช่ไหมใช่ครับที่ผมเอาเข้ามานะโอ้เป็นรุ่นแรกที่เอาเข้ามาครับก็ว่าแล้วครับคุณผู้ชมทำไมคอกอบต.ฤทธิ์ถึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานครับก็ดูสตอรี่การส่งลูกของเขาครับสุดยอดของประเทศไทยทั้งนั้นเก่งๆตัวนี้ส่งลูกเก่งต้องยอมรับจริงๆครับครับการส่งลูก
แล้วตัวของแม่มิ้มอ่ะแม่มิ้มใช่ไหมครับโอเคครับนั่นเลยนะไปดูแม่มิ้มครับคุณผู้ชมเนี่ยนะเป็นแม่ของไอ้กระทิงผู้ครับอ๋อนี่แหละครับแม่กระทิงผู้นี่ครับที่ไปอยู่กับเสี่ยไพบูลน่ะอืมเจ้ากระทิงผู้ก็คือไปอยู่กับเสี่ยไพบูลแล้วครับแต่ตัวนี้ก็จับไม่ค่อยได้อันนี้คือแม่ของเขาใช่ครับนี่คุณผู้ชมดูนะดูแม่ของเจ้ากระทิงผู้สุดยอดควายตัวนึงครับแล้วนี่ควายนางครับเดี๋ยวให้ดูควายนางก่อนไปครับเดี๋ยวไปดูควายนางหยอลูกนี่ยังไม่ถึง3ขวบนะพี่อันนี้ลูกของใครครับเนี่ยฮะลูกของตัวไหนลูกของไอ้กระทิงผู้ครับโอ้ลูกของกระทิงผู้ครับกับแม่ไหนครับแม่แอร์ครับกระทิงผู้กับแม่แอร์ครับโอ้ยังไม่ถึง3ขวบยังครับเนี่ยโอ้โหดูเขาดูกระบาลสิคุณผู้ชมเปิดใหญ่มากเราดูหน้าอกดูขาดูเล็บนะคุณผู้ชมนะเล็บหนาเล็บกะลาครับพายเทยดีหางเหิงดีอันนี้สูงเท่าไหร่ครับเนี่ย150กว่าหรือไม่ครับเขาว่าเขาวัดถึง152นะคอกอบต.ฤทธิ์นี่ใหญ่ยักษ์สมคำล่ำลือจริงๆนะคุณผู้ชมนะอย่าลุกโอ้โหอัศจรรย์เลยครับควายตัวนี้การส่งลูกดูสิดูแข้งขาสิยาวมากเดี๋ยวลูกลุงอบต.แบ่งไหมครับเนี่ยตัวเนี้ยฮะแบ่งไหมครับโอ้ไม่แบ่งอะครับตอนนั้นเคยเปิดถึงแล้วเขาไม่สู้เขาไม่สู้เนาะครับด้วยโอ้อัตลักษณ์ลักษณะเคยเปิดไปร้าน7อืมเขาสู้ร้าน5เคยเปิดไปแล้ว1กิโล7ขีดครับโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูคลิปจากช่อง Boy TC 2โลกนะครับมาจีบเลยครับ เคยเปิดไปแล้วครับร้าน7แต่ไม่สู้อู้แต่หางนี่ใหญ่มากนะคุณผู้ชมนะครับหางนี่เต็มฝ่ามือเลยครับอันนี้สาวแม่นางลูกของกระทิงผู้ครับกับแม่แอร์กับแม่แอร์เนี่ยเขาจะส่งลูกเนี่ยน้องสาวเขาไปอยู่สุรินทร์แล้วอ๋อตอนเนี้ยตัวไหนครับผมตัวน้องเขาอีกทีนึงอ๋อน้องเขาอีกทีนึงครับจับไปที่สุรินทร์ครับส่งไปเมื่อวันที่30เนี่ยไปอยู่กับอัยการโยอ๋อไปอยู่กับท่านอัยการโยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูนะครับเดี๋ยวบอยทีซีมีโอกาสก็จะตามไปดูเหมือนกันคอกลุงอบต.ฤทธิ์นี่ควายแต่ละตัวนี่เชื่องมากครับมีวิธีการเลี้ยงยังไงครับมันอยู่ที่นิสัยควายครับไม่เคยดุไม่เคยนั่นอ๋อครับไม่ใครมาก็ไม่มีผิดกินครับใช่ครับเด็กๆนี่เข้าไปจับได้สบายๆเลยใครมาก็ไม่ผิดกินเนาะนิสัยดีนิสัยเชื่องมากครับแล้วมีแม่ดาวอีกตัวนึงไปตัวไหนต่อดีครับเนี่ยครับดูแม่ดาวก็ได้ครับแม่ดาววันนี้ไม่เปิดสักตัวใช่ไหมครับลุงอบต.อะไรครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเลยครับต้องรอโน่นน่ะให้ใกล้ยาหนุ่มอ่ะครับผมคุณผู้ชมท่านไหนมีศิลปะในการพูดก็มาจีบเอาจีบบ่อยๆครับมาใจอ่อนแน่แล้วอันนี้คือแม่ดาวครับแม่ดาวมาดูกระบาลคุณผู้ชมเป็นลูกของไม้งามอ๋อลูกของแม่ไม้งามครับที่อยู่ชลบุรีอ่ะครับผมเนี่ยครับโอ้แม่ไม้งามก็แต่พ่อดาวซีพีโอ้สายดาว CP เนาะครับแข้งขาดีเล็บดีนะคือควายเหล่าของลุงอบต.ฤทธิ์นะครับพันธุกรรมสามารถสืบสายเลือดได้ทุกตัวครับคุณผู้ชมก็คือมีที่ไปที่มาทุกตัวครับดึงเบ่งหน่อยได้หนูหัวอันนี้คือให้ขาหน้ามันแค่กันตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่คุณผู้ชมครับเนี่ยความสูงความสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ตอนนั้นผมไม่แน่ใจนะตัวนี้ไม่เคยวัดเลยครับลุงอบต.ฤทธิ์นี่สูงเท่าไหร่ผมประมาณ160อะครับลุงอบต.ฤทธิ์สูง160เป็นควายตัวเมียที่สูงมากนะคุณผู้ชมนะสูงแล้วก็ใหญ่ครับใหญ่โตมโหระทึกเดี๋ยวมาเนี่ยถ้าเรามาดูด้านหลังนี่แทบจะไม่เห็นคนเลยนะเนี่ยดูดิครับเนี่ยมองไม่เห็นคนหรอกคุณผู้ชมเห็นแต่หมวกเนี่ยโอ้เพิ่งได้ลูกชายเพิ่งได้ลูกชายใช่ไหมครับครับอันนี้ผลงานนี่ไปที่ไหนมั่งแล้วครับเนี่ยมันไปอยู่กับเสี่ยวิทย์ตวงอ่ะตอนนี้นะ
ลาดยาวอ่ะอ๋อเสียบยึดลาดยาวไปที่นู่นตัวนึงครับได้ลูกเมื่อกี่ตัวแล้วตัวนี้ได้ลูกหลายตัวแล้วครับโอ้หลายแต่ไปอยู่กับไปผมขายให้เสียแคทอ่ะผู้ใหญ่แคทไปผู้ใหญ่แคทขายให้น้องธาดาไปน้องธาดาครับผมนี่แหละครับสุดยอดควายเนี่ยโพพันธุ์นะกระทิงแล้วก็ใกล้ๆเราครับผมครับนี่ไฮไลท์ของเราอยู่นี่ครับคุณผู้ชมตัวนี้คือไอ้เจ้าโชคครับลูกของไอ้เจ้ากระทิงผู้กับแม่แอลูกของเจ้ากระทิงผู้กับแม่แอครับชื่ออะไรนะครับเจ้าโชคครับเจ้าโชคครับคุณผู้ชมดูเขาสิเขาของเขานี่จะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับเขาใหญ่มากครับลำตัวยาวหนาลึกใหญ่แต่เล็บนี่ไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมเล็บควายคอกของลุงอบต.ลิศนี่เล็บหนาเล็บกะลาเล็บกลมครับผมใช่เรื่องเล็บนี่โอ้โหดีทุกตัวครับยืนเจ้าโชคนี่สูงเท่าไหร่ครับลุงอบต.ไม่เคยวัดเลยครับเนี่ยยังไม่เคยวัดเนาะครับก็น่าจะโอ้โหเฉียดเฉียด170นะผมว่านะดูจากสายตาเฉียดเฉียด170เนาะหกได้มั้งหรือยังไงไม่รู้เนาะผมว่ามีแหละ170เพราะว่าลุงอบต.ก็160แล้วแล้วดูไข่ไข่ผู้ชมไข่ดีนะไข่เสมอดีนะครับเนี่ยปล่อยปล่อยเด้หนูปล่อยโอ้ไข่เสมอดีมากคุณผู้ชมให้ลูกดีส่งลูกเก่งโอ้เจ้าโชคนี่ก็ผลงานครับเนี่ยเล็กๆในไทยอย่างนั้นเลยนะใช่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับส่งลูกดีที่ไปอยู่สุรินทร์นะไปอยู่กับอัยการโยกับปราบพรนะอ๋อคุณนายพรของท่านอัยการโยเนาะครับครับเขาไป3ตัวครับเอาไป3เลย3เขาจีบลุงอบต.นานไหมครับเนี่ยไม่นานแล้วไม่นานเขามาขอเลยผมก็เลยโอ้คุยถูกคอเนาะครับแต่เขาได้มาควายแม่ดีๆไปงั้นเลยโอ้เดี๋ยวมีโอกาสจะตามไปดูที่สุรินทร์เนาะครับแล้วก็ไปอยู่กับผอ.จิ๊บนั่นก็อีก2ตัวนะผอ.จิ๊บอยู่สุรินทร์นะครับอ๋อสุรินทร์เหมือนกันครับผอ.จิ๊บการกีฬาครับผมก็คุณผู้ชมก็จะมาจากทั่วประเทศนะครับสำหรับคอกของลุงอบต.ลิศครับดูง่ายเลี้ยงง่ายๆไม่ต้องไปยุ่งยากระบบการเลี้ยงก็เอาแบบง่ายๆเลยง่ายๆเลยเนาะบ้านเรานี่แหละมันบ้านเราเลยเนาะครับไม่ใช่อย่างฟาร์มเขาไม่ใช่อย่างฟาร์มครับแต่ก็ถือว่าเลี้ยงง่ายๆแต่ก็ปานนี่แหละเนาะลุงก็มีการกักบริเวณอยู่ครับไม่ได้ปล่อยทุ่งเนาะไม่ได้ปล่อยเลยตอนนี้ทำนาหมดประวัติความเป็นมาของลุงอบต.นี่เริ่มต้นมาตกหลุมรักควายได้ไงครับผมก็ผมทำนาอยู่มาก่อนหนูมันเยอะตอนนี้ตัดหญ้าไว้มันหัวขนามันหนูมันก็อาศัยอยู่ไงครับก็เลยชวนแฟนว่าเราตัดแล้วเราก็เตยควายมาแล้วก็เราก็หาบมาให้มันกินเนี่ยแบกมาให้มันกินครับผมหัวขนาก็จะเตียนอีกแล้วควายโตไปเราขายได้เราก็เหมือนว่าเหมือนหยอดกระปุกออมสินนะครับครับนี่เริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนครับเนี่ยผมก็เลี้ยงมันนานแล้วหลายปีแล้วครับเป็น20ปีถึงไหมครับถึงครับโอ้แต่ควายใหญ่เพิ่งได้มานี่แหละอ๋อก็เลี้ยงควายมานานครับก็พัฒนามาเรื่อยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับโอ้โหเราไม่ต้องรีบเราค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับพัฒนาเป็นเซียนก่อนเนาะลุงเนาะครับเป็นเซียนเสร็จแล้วค่อยเป็นเสียทีหลังเนาะใช่ใช่ตอนนี้ลุงอบต.ก็เป็นเสียเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เป็นเซียนมามันจะง่ายหน่อยครับถ้าเราเลี้ยงอย่างเงี้ยไม่ลำบากกับเราครับผมถ้าไปเลี้ยงโอ้โหต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันลำบากสิครับแต่ก็ถือว่าโอ้โหคือเลี้ยงระบบเนี่ยครับควายมันได้เล่นน้ำมันได้อยู่แบบธรรมชาติควายมันก็อารมณ์ดีนะครับครับมันไม่เครียดครับมันไม่เครียดแล้วก็การเจริญเติบโตก็ดีเนาะลุงอบต.เนาะไม่ใช่เราโหไปยืนลงอยู่งี้ก็แย่ครับผมอันนี้ก็ได้เดินตลอดครับอยากลงน้ำเวลาไหนก็ลงได้เลยเนาะอยากเล่นน้ำก็ได้อยากดำน้ำก็ได้ครับผมครับแล้วมีตัวนี้ตวงแม่ซับอันนี้ก็แม่ซับใช่ไหมครับใช่ครับที่เหลือก็จะเป็นผลงานการส่งลูกครับดูได้เลยเนี่ย
นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูสายเผือกสักหน่อยครับอันนี้คือแม่ฝ้ายนะครับครับครับใช่แม่ฝ้ายเป็นแม่ของใครนะครับของไอ้เจ้าปานนายกองอาจนะครับตัวนี้นะโอ้ของเจ้าปานครับนายกองอาจครับที่ส่งมอบ2ล้านครับที่ชนที่ชนบุรีอ่ะที่ชนบุรีมาเร็วๆนี้ครับคุณผู้ชมมานี่ครับดูสายเผือกแม่ไม่สูงแต่ทรงลูกดีตัวนี้แม่โอ้โหแม่เตี้ยไม่สูงมากนะครับประมาณ133เองประมาณนั้นน่ะ133ครับแต่ตรงลูกเกินเลยพิสดารแต่ว่าอ่างเขาก็ถือว่าโอเคนะอ่างดีอ่างใหญ่อ่างลึกและที่สำคัญคือเนี่ยครับเล็บคุณผู้ชมพ่อลุงอบต.ลิ้นนี่เล็บต้องมาก่อนล่ะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเล็บมันก็แสดงถึงมวลกระดูกมวลของแคลเซียมนะครับของควายครับผมเล็บใหญ่เล็บหนาเล็บดีก็คือยังไงมวลกระดูกก็ต้องดีอยู่แล้วครับนี่คือการคัดเลือกควายของลุงอบต.ลิศครับผมนี่นี่ป้ายนั่นน่ะนี่หยอฮั่นน่ะหยอลูกนี่แหละครับแม่ฝ้ายสุดยอดแม่ส่งลูกอีก1ตัวครับผมส่งลูกเงินล้านครับ2ล้านบาทลูกก็คือเจ้าปานตอนนี้คือท้องอยู่กับเจ้าโชคเดี๋ยวรอดูผลงานนะครับคุณผู้ชมครับผลงานท้องกับเจ้าโชคครับผมรับรองครับส่งลูกดีแน่นอนผลงานการันตีมาแล้วใช่2กิโลครับผม